นายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธิปไตยใหม่ถูกมองว่าเป็นพรรคสำรองของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ภายหลังจากที่เชิญชวนนางสาวธนพรศรีวิราชหรือจุ๊บจิ๊บภรรยาร้อยเอกธรรมนัสมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคโดยนายสุรทินยืนยันว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่ไม่ใช่พรรคสำรองของร้อยเอกธรรมนัสและการดำเนินงานของพรรคไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐส่วนสาเหตุที่เชิญชวนนางสาวธนพรมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคนั้นเพราะเห็นว่านางสาวธนพรเคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยใหม่มาก่อนแล้วลาออกไปเป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้หลังการประชุมสภาตนได้เจอกับร้อยเอกธรรมนัสจึงสอบถามไปว่าเมื่อภรรยาลาออกจากข้าราชการการเมืองแล้วสนใจกลับมาทำงานพรรคประชาธิปไตยใหม่หรือไม่โดยมีตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคว่างอยู่หากมาจริงตนก็ยินดีต้อนรับกลับพรรคทางร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจะกลับไปถามภรรยาให้ซึ่งนางสาวธนพรก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมานายสุรทินกล่าวอีกว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนมองที่ผ่านมาตนไม่เคยเอาเงินร้อยเอกธรรมนัสมาลงสมัครผู้แทนตนเป็นอดีตคอมมิวนิสต์ร้อยเอกธรรมนัสเป็นอดีตทหารแต่เราก็ทำความดีเหมือนกันยืนยันว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่ไม่ใช่นอมินีของใครตนนายสุรทินคำไหนคำนั้นเราทำงานการเมืองเพื่อสังคมและประชาชนยืนยันตรงไปตรงมาและล่าสุดร้อยเอกธรรมนัสก็ได้ปฏิเสธกรณีที่นายสุรทินพูดนั้นไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนเนื่องจากนางสาวธนพรภรรยายังคงเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่ขณะเดียวกันก็ได้มีการโชว์เอกสารการสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐของภรรยาอีกด้วยก่อนหน้าที่จะมีเหตุดราม่าดังกล่าวนายสุรทินได้แถลงที่รัฐสภาว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่เตรียมนัดประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่7พฤศจิกายนที่หอประชุมใหญ่เทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานีโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งและคาดว่านางสาวธนพรภรรยาของร้อยเอกธรรมนัสจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยหากเป็นเช่นนั้นจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งวันนี้พรรคประชาธิปไตยใหม่จะประชุมใหญ่สาบันประจำปีที่หอประชุมของเทศบาลตำบลคูคตเทศบาลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564นะครับถ้าหากท่านพี่ๆสื่อมวลชนว่างก็ขอเชิญนะครับที่เทศบาลหอประชุมเทศบาลนะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะแถลงเพียง2ข้อครับนี้ครับวาระสำคัญในการประชุมใหญ่ก็คือเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดนะครับก็พอดีภรรยาของท่านธรรมนัสพรหมเผ่าลาออกจากเลขาธิการพรรคไปรับตำแหน่งที่ประจำสำนักนายกก็ทำให้เลขาธิการว่างทีนี้พอมันครบรอบทั้งหมดก็จะเลือกตั้งทั้งหมดทั้งหัวหน้าพรรคและกรรมทั้งเลขารองหัวหน้าพรรคทั้งหมดนะครับคือวาระในการเลือกตั้งกรรมการพรรคนะสรุปคือเลือกตั้งเพื่อที่พร้อมที่จะต่อสู้ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับล่าสุดนางสาวธนพรศรีวิราชภรรยาร้อยเอกธรรมนัสกล่าวถึงกรณีที่นายสุรทินหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่แถลงข่าวที่รัฐสภาวันนี้ว่าวันที่7พฤศจิกายนนี้พรรคประชาธิปไตยใหม่จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่หอประชุมใหญ่เทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานีโดยมีวาระสำคัญคือเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งหมดและจะมีการเสนอชื่อตนเองเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้านั้นตนเองขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและปัจจุบันยังเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐอยู่